โอเคยินดีต้อนรับผู้รับชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับผู้รับชมวันนี้เราจะมาสรุปแพท 5.3 ของการอัปเดตของเกมของ Honkai Impact 3นะครับก่อนนะครับในแพท 5.2 มันเป็นแพทที่ฉลองครบรอบ4ปีของตัวเกม Honkai Impact 3ที่เซิร์ฟเวอร์ C นะครับเพราะงั้นพอ 5.3 มาปุ๊บการแจกของหรืออะไรมันจะไม่ได้หวือหวาเหมือนแพท 5.2 นะครับแต่ว่าก็มีของมาใหม่มีตัวละครมาใหม่มีอะไรมาใหม่มากมายนะครับโอเคเรามาดูอัปเดตกันทีละอย่างว่ามีอะไรเข้ามาบ้างนะครับเอาไล่ตั้งแต่ขอไล่จากซ้ายไปขวาเหมือนเดิมนะครับอย่างแรกเลย BP นะครับ BP ในแพทหน้าในกล่องของที่ซื้ออะไรตรงนี้ก็คือได้ชุดเป็นชุดพื้นฐานนะครับในแพทหน้า BP ก็ยังเป็นชิ้นส่วนเซียนอยู่นะครับสำหรับใครที่อยากจะหาเศษชิ้นส่วนเซียนต่อก็สามารถหาต่อได้เลยนะครับก็เติม BP กันก็คำนวณเรื่องเศษเรื่องอะไรกันเองนะครับแพทหน้าก็ถ้าคุณซื้อในราคาแพ็คใหญ่สุดคุณก็ได้อีก40ชิ้นนะครับตัวตราของแพทหน้าก็จะเป็นตาของแคลอนะครับที่เป็นตัวละครใหม่ที่เข้ามาในแพทหน้านะครับก็เป็นกรอบรูปของแคลอนะครับส่วนอื่นๆก็ราคาตอนนี้ของ BP เนาะการเติมก็จะมีการเพิ่มขึ้นนะครับตามเรทราคาเนาะใครจะนี่เช็คราคาก็ไปเช็คได้ในเซิร์ฟเวอร์นะครับเรทราคาเท่าเดิมนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงของยังแจกปริมาณเท่าเดิมนะครับผมรายละเอียดของไอซิกมาต้าที่จะเข้ามาใหม่ในแพทนะครับในแพทหน้าของ 5.3 นะครับตัวของที่จะเข้ามาใหม่ก็จะมีเซตซิกมาต้าและอาวุธของจูกัสนะครับเข้ามาทั้งเซตเลยนะครับก็คือมีอาวุธเป็นพินของเขาแล้วก็มีซิกมาต้าเข้ามาครบนะครับสำหรับใครที่จะปั้นสายกายภาพแพทหน้าใส่ทราบกายภาพมาให้เลือกครับสำหรับใครที่เฮ้ยมองหาอยู่ไม่อยากจะเติมไม่อยากกดกาชาก็ตัวนี้น่าสนใจนะครับก็ลองมาคำนวณดูว่าพอเพียงพอไหมนะครับตัวนี้เนาะแล้วก็ตัวแพทเนี้ยมันใกล้จะเอาออกแล้วนะครับเพราะงั้นแพท 5.3 คือแพทสุดท้ายที่เราจะได้เม็ดสีฟ้านะครับเพราะงั้นใครที่ไม่ครบคำนวณดีๆนะครับเป็นแพทสุดท้ายแล้วนะเพราะว่าตรงเนี้ยมันใกล้จะหมดแล้วนะครับหลังจากที่แพทออกไปปุ๊บมันก็จะค้างอยู่อีก20วันเพื่อให้คุณได้ซื้อของนะครับหลังจากนั้นมันก็จะเปลี่ยนเม็ดอันนี้ไปเพราะงั้นระวังด้วยนะครับถ้าใครไม่พอขาดนิดขาดหน่อยอะไรเงี้ยคำนวณดีๆในการเปลี่ยนเม็ดนะครับทุกครั้งที่เปลี่ยนนะครับมันจะมีเราสามารถซื้อเม็ดของเวอร์ชั่นเก่าของ BP เวอร์ชั่นเก่าได้8เม็ดทุกครั้งนะครับได้แค่8เม็ดเท่านั้นเพราะงั้นคำนวณดีๆใครไม่พอใครขาดเท่าไหร่ลองคิดคำนวณดีว่าคุณจะต้องเติมแพ็คไหนหรืออะไรยังไงนะครับลองนั่งคำนวณกันได้แล้วนะครับตอนนี้เนาะของอื่นๆตรงนี้ก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมโอเคเรามาดูที่อีเวนต์กันบ้างในแพทหน้านะครับอีเวนต์หลักๆที่จะมีการอัปเดตเข้ามาก็จะมีอีเวนต์เนื้อเรื่องบทที่26ส่วนที่2นะครับอัปเดตเข้ามาก็คือเราจะเจอกับแอดจำชื่อไม่ได้ขออภัยนะถ้าเรียกผิดเราก็จะได้เจอกับน้องของเขานะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะมีต่อสู้ด้วยมั้งแต่ว่าสำหรับใครที่จะรอตามเนื้อเรื่องก็สามารถรอตามได้เลยแอดจะไม่สปอยเนื้อเรื่องในนี้นะครับแต่ว่ามีการเจอแน่นอนครับผมโอเคเนาะเนื้อเรื่องส่วนต่อไปก็ตามนั้นนะครับตัวเนื้อเรื่องของ Open World เนื้อเรื่องฮองไค8ปีนะครับ Open World 8ปีนะครับตัวนี้ก็จะเปิดตัวละครใหม่อีก1ตัวก็คือโบเนียร่าง8ปีนะครับมาให้เราเล่นได้นะครับหลายคนจะถามว่าเอ๊ะแอดโบเนียตัวนี้มันเราสามารถกดกาชามาเล่นด่านอื่นได้มั้ยไม่ได้นะครับตอนนี้ยังเล่นได้แค่ใน Open World เท่านั้นนะครับยังไม่มีการออกไปให้เล่นได้ข้างนอกนะครับเพราะงั้นก็คือใครอยากเล่นก็ไปเล่นใน Open World นะครับเนื้อเรื่องหรืออะไรก็มีการเปิดเพิ่มมากขึ้นนะครับโอเคเนาะตัวนี้อันต่อมาอันนี้น่าจะเป็นพิเศษของจีนแอดไม่แน่ใจว่าของเซิร์ฟซีจะมีด้วยไหมแต่ถ้ามีก็น่าจะเป็นกิจกรรมแจกของหรืออะไรสักอย่างนะครับตัวนี้เป็นกิจกรรมของเซิร์ฟจีนนะตัวนี้สำหรับหลายคนสงสัยหรือผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาตัวน้องคนนี้คือใครนะครับน้องคือมัดคอตของพี่หมีนะครับมัดคอตของมิโฮโยใครที่เข้าใจมัดคอตก็คืออย่างฮองไคจะเป็นตัวหนูไอใช่ไหมที่เป็นมัดคอตของเกมเกนชินก็จะเป็นไพมอนใช่ไหมแล้วก็จะมีอื่นๆอย่างกันเกอร์ก็จะเป็นตัวเคียนาหรือจะเป็นมัดคอตนะครับแต่ขอเรียกว่าเป็นมัดคอตแต่มัดคอตของพี่หมีอ่ะคือน้องคนนี้นะครับเป็นมัดคอตของพี่หมีเลยอันเนี้ยแพทหน้าที่จะมีการเพิ่มเติมมีชุดนะครับเพิ่มเติมเข้ามา2ชุดในแพทหน้าสำหรับใครที่รู้ข้อมูลอยู่แล้วนะครับเราจะมีชุดมาให้กดอยู่2ชุดก็คือชุดแรกนะครับก็คือชุดของ HOF ที่เป็นชุดผ่านมิติการกดจะเป็นการกดแบบสุ่มกาชานะครับสุ่มไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ของรางวัลเป็นชิ้นสุดท้ายมันจะไม่เหมือนในนี้นะอันนี้แอดเรียกว่าสุ่มบัตรนะครับอันเนี้ยจะเป็นอีกสุ่มนึงมันจะไม่เหมือนกันนะครับการสุ่มกาชาก็คือเราจะเติมเพชรลงไปนะครับเพื่อสุ่มแล้วเพชรก็จะใช้มากขึ้นเรื่อยๆในการสุ่มทุกครั้งนะครับจนรู้สึกจะไปจบอยู่ประมาณ 9,000 กว่าเพชรมั้งถ้าแบบเอาเคลียร์เลยอ่ะเคลียร์แบบได้ชุดแน่ๆก็ประมาณ 9,000 หรือประมาณ 10,000 ประมาณ 10,000 เพชรประมาณนะแอดขอไม่บอกตรงๆนะครับแต่ชุดยังไม่เข้ามาเร็วๆนะน่าจะเข้ามาตอนท้ายๆแพทเลยนะครับเพราะงั้นก็ใครที่จะรอก็รอน่าจะรอนานกันหน่อยนะครับก็จะรอนิดนึงเลื่อนไขการกดของชุดนี้ก็คือเขาเรียกการสุ่มบัตรนะครับการสุ่มไพ่นะครับการกดก็คือมันจะการันตีเมื่อตรงเนี้ยรีไป6หน้าชุดเนี้ยมันจะเข้ามาในนี้ให้เรากดได้ทุกครั้งที่มันจะรีคือเราจะต้องเปิดให้ได้หน้าตรง
งกับอันเนี้ยถ้าเปิดได้หน้าตรงปุ๊บมันจะรีนะครับไปเรื่อยๆ6ครั้งนะครับพอครบครั้งที่6พอกดได้หน้าตรงปุ๊บเราก็จะได้ชุดนะครับอันนี้เนาะถัดหน้านะครับตัวละครที่จะแจกก็คือเพโดอาร์จะแจกให้ฟรีสำหรับผู้เล่นทุกคนนะครับแต่มีเงื่อนไขนะมันไม่ได้แบบว่าคุณล็อกอินแล้วก็ได้เลยไม่อันนั้นง่ายไปนะครับอันนี้ก็จะมีการแจกนะครับก็จะเป็นภารกิจก็ธรรมดาก็เล่นอีเวนต์เล่นเนื้อเรื่องเล่นอะไรต่างๆก็จะมีอีเวนต์ให้เราเล่นนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณก็รอเล่นได้เลยว่าอาจจะเป็นแบบเล่นเนื้อเรื่องผ่านไปถึงจุดนึงเล่นอันนี้เล่นนู้นเล่นด่านนี้อะไรแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วก็แพทหน้าจะมีการเพิ่มแพ็คเติมเงินเข้ามาในเกมนะครับแพ็คเติมเงินหรือว่าการเติมเงินเนาะเป็นการเติมสะสมนะครับหมายถึงว่าคุณเติมจำนวนเท่าไหร่คุณจะได้ของรางวัลไปตามจำนวนที่คุณเติมนะครับก็คือรายละเอียดก็ตามนี้นะครับอันนี้เป็นหยวนนะครับขออภัยมันไม่ได้เป็นจำนวนเหรียญนะครับถ้าของไทยก็นับเป็นบาทเป็นเพชรอะไรอย่างเงี้ยแหละแพทหน้าก็ถ้าจะเติมก็ถือว่าเป็นแพทที่คุ้มนะครับถ้าคุณอยากจะเติมแล้วก็แบบรอไว้แพทต่อมาค่อยใช้อันนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่คุณวางแผนเลยแต่แพทหน้าถ้าคุณเติมคุณก็จะมีของเพิ่มเติมให้คุณนะครับถ้าคุณอยากจะได้เนาะอัปเดตตัวละครใหม่ก็จะมีน้องแครอลเข้ามาให้เราเล่นนะครับอีกหนึ่งตัวเป็นตัวซับพอร์ตกายภาพสายจักรกลนะครับเพิ่มเข้าไปหนึ่งตัวตัวน้องจะโดดเด่นเรื่องการทำลายเกราะมากนะเป็นซับพอร์ตที่ดีมากของสายกายภาพทำแล้วใครที่อยากได้น้องก็เดี๋ยวรอแพทหน้านะครับน้องจะเข้ามาให้เรากดกาชาได้นะครับหรือถ้าอยากจะรอฟาร์มก็ในด่านอีเวนต์ต่างๆกิจกรรมต่างๆก็จะมีให้ฟาร์มนะครับรับด่านกิจกรรมในแพทหน้าเนาะในแพทหน้าก็จะมีกิจกรรมอีเวนต์ย้อนนะครับอีเวนต์ย้อนของแพทหน้าจะมีการย้อนอีเวนต์ของจูกัตเหลียงนะครับสำหรับใครที่สงสัยอีเวนต์ย้อนจูกัตเหลียงจูกัตเหลียงคือตัวไหนคือตัวนี้นะครับตัวเนี้ยคือในเนื้อเรื่องอ่ะเขาเรียกตัวเองว่าจูกัตเหลียงแอเรติกว่าเรียกว่าจูกัตเหลียงนะครับตัวนี้เป็นกิจกรรมอีเวนต์ของตัวนี้นะครับเอ้ยมาไม่ทันอีเวนต์นี้อยากจะรอเสพเนื้อเรื่องหรือใครที่รู้อยู่แล้วหรืออยากจะเสพซ้ำหรืออะไรก็เดี๋ยวรอได้เลยนะครับอีเวนต์มาให้เราเล่นนะครับแล้วก็มีชุดประจำอีเวนต์ก็จะมีมาให้เหมือนกันครับเป็นชุดของเคียนาแม่ชีล่างรู้สึกจะเป็นชุดอันเนี้ยเราสามารถฟาร์มได้ในอีเวนต์นี้นะครับจะเป็นชุดตัวนี้เนาะนะครับโอเคเราขออนุญาตเปิดประกาศนะครับของตัวเกมว่ามีอื่นๆเพิ่มเติมอีกนะครับขออนุญาตนะครับมันจะมีของแพทหน้าเนาะแพทหน้าก็จะมีการแจกซิกมาต้าไลน์เลเวนไอดอลนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าของ C จะได้ด้วยไหมถ้าได้ด้วยก็อันนี้รู้สึกจะเป็นกิจกรรมแค่การล็อกอินธรรมดานะครับว่าสามารถได้เลยแต่หลายครั้งที่เขาแจกบางทีแต่ละเซิร์ฟเวอร์ได้ไม่เหมือนกันนะครับต้องอันนี้ต้องรอเช็คข่าวอีกทีนะว่ามันจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนอันนี้แอดไม่การันตีนะครับชุดใหม่แพทหน้าก็จะมีชุดเพิ่มเติมของในเนื้อเรื่องนะเราสามารถฟาร์มชุดของฟูกะเพิ่มเติมได้ในอีเวนต์ภารกิจของเนื้อเรื่องบทที่26นะครับเราสามารถฟาร์มได้เล่นถึงจุดหนึ่งเราจะได้ชุดมานะครับเป็นชุดนี้นะครับแล้วก็มีซิกมาต้าเพิ่มอีกหนึ่งนะครับสำหรับใครที่เป็นสายฟรีเนาะอันนี้ฟาร์มได้นะครับโอเคแดนสวรรค์มีการปรับสมดุลของแดนสวรรค์ใหม่นะครับสำหรับใครที่บ่นว่าไอ้แอดแพทที่แล้วแดนสวรรค์ไม่ค่อยสมดุลเลยไม่ค่อยบาลานซ์ไอ้ตาสายนี้ไม่ได้ใช้เลยแพทหน้ามีการปรับบาลานซ์ใหม่นะครับสองตาที่โดนปรับบาลานซ์ที่เห็นข้อมูลออกมาอย่างชัดเจนก็จะเป็นตาของฟูกะโดนปรับบาลานซ์ใหม่กับตาของเควินนะครับมี2อันที่โดนปรับใหม่นะครับอันนี้สำหรับใครที่อยากรู้ว่ามันปรับยังไงก็เดี๋ยวรอไปเล่นในแดนสวรรค์แล้วกันได้ขออนุญาตไม่สรุปข้อมูลนะครับวันนี้เนาะก็เลยมีการปรับรายละเอียดของตาใหม่2อันนะครับวันนี้อ่ะอัปเดตเพิ่มเติมเผื่อสำหรับใครคนที่เป็นสายมีตังอยากแบบว่าแอดโอ้โหงานโฮโยเฟสไม่ได้ของอะไรเลยอยากสั่งของอะไรเงี้ยทำไงดีพี่หมีตอนนี้มีของอะไรมาใหม่บ้างแล้วก็มีรายการตามนี้นะฮะตอนนี้ของใหม่ที่เข้ามาในร้านของพี่หมีก็จะมีเซตของเล่ดำเป็นสมุดโน้ตกับพวงกุญแจอะไรพวกเนี้ยก็จะเข้ามาขายนะครับราคานับเป็นหยวนนะขออนุญาตตัวเลขมันเป็นหยวนนะครับกล่องเพลงของมูนฮาโร่ใครอยากได้นะครับก็มีให้สั่งนะครับในเว็บอย่างเป็นทางการโมเดลขนาด1:9ลายเคียนาที่เป็นดนตรีนะครับฉลองคอนเสิร์ตเนาะที่เพิ่งจัดไปนะก็จะมีมาให้สั่งพร้อมกับกล่องที่เอาไว้ตั้งโชว์อีก1กล่องนะครับตุ๊กตาเขาเรียกอะไรสักอย่างจำไม่ได้จู่ๆแอดก็ลืมชื่อขออภัยของเล่ดำนะอีก1ตัวเข้ามาขายนะครับแล้วก็มีตัวโมเดลจิ๋วนะครับลายเป็นซีรีส์ของน้ำพุร้อนเป็นธีมน้ำพุร้อนนะฮะอีก1เซตนะครับแล้วก็มีของมารีขายก็จะมี HOV นะครับขนาดสเกล1:8ก็มารีขายนะครับใครแบบอยากได้นะครับก็จะมีเริ่มเอามารีขายนะครับเพราะว่าของรู้สึกจะขาดมากเลยตอนที่สั่งนะครับแล้วก็ของมันเกิดนะครับของเอลลี่นะก็จะมีมาขายเหมือนกันแล้วก็มีพวกกระเป๋าเงินนะครับมีแก้วน้ำพวงกุญแจนะครับต่างๆนานาก็มีการอัปเดตเพิ่มเติมไปก็ประมาณนี้เนาะสำหรับเรื่องการขายของนะฮะในอัปเดตในร้านค้าตรงนี้นะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมมากมายนะครับจากแพทเก่าเท่าไหร่นะครับว่าใครที่จะรออะไรตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมมากนะครับก็เป็นของเก่าๆวนกันอยู่ในนี้นะครับยังไม่มีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมนะครับตัวนี้เนาะของสร้างตรงนี้รู้สึกว่าจะมีเพิ่มเข้ามา1เซตแต่จำไม่ได้ว่าเซตไหนขออภัยนะฮะที่บางทีอาจจะออกข้อมูลไม่ครบนะครับถ้าใครจำได้หรือรู้ก็
็พิมพ์มาบอกก็ได้แต่ถ้าจำไม่ผิดอ่ะรู้สึกว่าจะเป็นเซตนี้นะถ้าจำไม่ผิดนะจะเป็นเซตนี้นะครับอันนี้ถ้าผิดถ้าหรืออะไรคอมเมนต์มาบอกด้วยแล้วกันพอดีแอดจำไม่ได้นะฮะลืมโทษทีโอเคตารางกาชาในแถบหน้านะฮะเรามีอะไรกันบ้างนะครับทะเบียนหอพักเหมือนเดิมนะไม่มีการอัปเดตเพิ่มเติมตัวละครอะไรนะครับอาวุธปริมาณยังเท่าเดิมนะครับต่อให้ใครจะหาก็จะเป็นอาวุธเทียร์เก่าหมดเลยนะครับโอเคตัวละครที่จะเข้ามาให้กดในแถบหน้าตัวแรกนะครับก็คือน้องแคลล์นะครับเป็นซับพอร์ตกายภาพสายจักรกลนะครับตัวนี้เนาะมาให้กดนะครับสำหรับใครที่อยากกดแบบอยากรีบกดหรืออะไรเงี้ยก็สามารถกดหาได้เลยแล้วก็ใครที่แบบจะรอเก็บรอฟาร์มอะไรเงี้ยน้องมีให้ฟาร์มได้ในทั้งในเนื้อเรื่องในอีเวนต์นะก็จะมีเศษให้ฟาร์มเรื่อยๆนะครับเพราะงั้นถ้าใครไม่รีบก็ค่อยๆเก็บไปก็ได้นะครับหรือว่าใครเกลือก็น่าจะได้กันอยู่แล้วนะฮะกดตัวไม่ออกนะฮะก็จะได้เศษน้องมาแทนนะครับอันนี้เป็นปกตินะครับอุ้ยซิกมาต้าเข้ามาพร้อมกันนะครับทั้งเซตของเขานะครับตัวนี้แล้วใครที่อยากได้ก็รอดูได้เลยนะครับแต่ว่าใครสงสัยว่าเซตนี้แรงขนาดไหนอะไรไงรอดูคลิปต่อไปนะฮะพอดีอันยังไม่ได้สรุปนะครับขออภัยฟิตนะครับก็ตัวละครนี้มาให้กดเพิ่มเติมนะครับสำหรับใครที่แบบพลาดไปเก็บอีเวนต์ไม่ทันเก็บช้าเลือกเกินอยากกดแล้วอะไรเงี้ยก็สามารถมากดได้นะครับเหมือนกันนะครับซิกมาต้ากับอาวุธเข้ามาเหมือนกันนะสำหรับแพทที่แล้วใครที่เปิดโมบิเอสไปแล้วบอกว่าไอแอดโอ้โหอยากได้มากเลยฟิตเนี่ยซับแรงมากเลยจะเอาไงดีแพทนี้มีให้คุณเติมเพื่อเปิดนะฮะเพราะงั้นใครที่อยากได้อยากอัพพลังของไอดีตัวคุณเองนะครับให้เป็นสายไฟฟ้าหลายแหล่ก็แพทนี้รองรับคุณเรียบร้อยนะครับใครอยากได้ก็50โลการันตีของนะฮะก็ตามนี้นะครับตามเลยนะครับผมแพทนี้ตัวละครตัวแรกที่เข้ามาเป็นตัววนตัวแรกที่เข้ามาให้คุณกดได้ก็จะเป็นดูรูนะครับดูทองนะครับจะเข้ามา2อาทิตย์นะครับเข้ามาวนพร้อมอาวุธนะครับเข้ามาครบนะครับตัวอาวุธก็เข้ามาด้วยแต่พอดีอาวุธน่าจะออกไปแล้วเพราะตู้มันจะหมดแล้วอาวุธเข้ามาพร้อมกันนะครับตัวนี้เนาะแล้วก็พอตัวนี้ออกปุ๊บก็จะเป็น HOS ต่อนะครับสำหรับใครที่แบบรอ HOS นะครับรอน้องแบมอยากได้น้องแบมก็รอต่อนะครับหลังจากตู้นี้ออกนะครับผมโอเคตัวละครพวกสัตว์เลี้ยงก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับร้านค้าตอนนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมก็มีบัตรขายตามอีเวนต์ปกตินะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษชุดเชิ้ตไม่มีอะไรการรีวนนะครับตอนนี้ยังไม่มีนะครับก็น่าจะประมาณนี้ในแพทหน้านะครับโอเคก่อนที่เราจะปิดคลิปกันไปตัวละครอันนี้ขอบอกข้อมูลหลุดของ 5.4 ก่อน 5.4 ตัวละครที่หลุดคือบอกไปแล้วนะครับชูฉางตัวละครเนี้ยจะอัปเดตในแพท 5.4 นะครับถ้าสรุปตามแพทนะแพท 5.3 จะเป็นแพทที่สายกายภาพจะโดดเด่นนะครับตัวแพทเนี้ยเพราะมีการบัฟตัวละครสายกายภาพค่อนข้างเยอะใครที่เป็นสายกายภาพแพทนี้น่าจะหวานนะครับน่าจะแบบเล่นง่ายสบายๆเนาะแพทหน้า 5.4 น่าจะเป็นสายน้ำแข็งเพราะชูฉางมาเป็นสายน้ำแข็งถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็นไม่พลังจิตก็จักรกลเนี่ยจำไม่ได้ขออภัยนะครับชูฉางจะเข้ามาให้เล่นสำหรับใครที่จะรอน้องมาเป็นตัวเอฟแท้ถ้าใครจะรอกดกาชาเก็บเพชรให้ดีนะครับขอถือว่าเตือนแล้วนะครับถ้าใครจะรอนะครับตัวน้องจะเข้ามา 5.4 เป็นตัวเอฟแท้ต้องกดกาชาเท่านั้นมีอาวุธสติงมาต้าเข้ามาพร้อมกันเลยนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆยังไม่รู้นะครับตัวละครเก่งขนาดไหนยังไม่รู้ยังไม่มีข้อมูลหลุดมานะครับท่าทางแอนิเมชันเป็นยังไงไม่รู้นะครับแต่รู้ว่าหลุดแน่ๆนะครับน่าจะมา 5.4 สายน้ำแข็งน่าจะได้เกิดกับเขาสักทีโอเคก็ประมาณนี้สำหรับตัวแพทเนาะโอเคท้ายข้อมูลก็ขออนุญาตเปิดทีวีให้ดูนะครับ在一点钟方向持续监测到可疑反应，推测为总数过百的不明生命体。修伯利安主炮已蓄能完毕，请指示。修伯利安的一线战斗人员分成三路进行使用。你们切勿恋战，我们还有十二小时可以用来阻止它。赵宇，我已经决定了，我要前往明日，带着所有的过往一起。你做得很好，卡罗尔佩伯队员，之后的事交给我吧。嗯，